ทำนายของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับวันนี้ว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนี่ก็เข้าเดือนมิถุนาละเศรษฐกิจนี่ก็เรียกง่ายๆผมไม่ดูหมอ3ทีนี้ก็เงินหมดกระเป๋าเหมือนกันแหละก็ดูหมอไม่ไหวอ่ะก็ไม่ได้มีเงินเก็บแล้วมากมายแล้วมาดูที่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสเตรนท์เป็นรูปผู้หญิงสู้กับสิงโตไพ่สเตรนท์นี่เป็นไพ่ของผู้หญิงโดยตรงอยู่แล้วถ้าผู้หญิงอ่ะแล้วท่านที่เกิดมาอาทิตย์แล้วก็ได้สเตรนท์ก็มักจะหมายถึงทำธุรกิจส่วนตัวแต่โดยภาพรวมเนี่ยการที่ผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่ไม่ได้มีร่างกายแข็งแกร่งแบบผู้ชายยังต้องไปสู้กับสิงโตเนี่ยมันก็หมายถึงภาวะการงานที่หนักเหนื่อยก็พูดง่ายว่าเงินทองหายากนะครับเป็นธรรมดานะครับแม้กระทั่งเป็นหมอดูบางคนบอกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีมีคนมาดูหมอเยอะมันไม่จริงนะครับเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ต้องใช้เงินกันอย่างประหยัดเรื่องดูหมออะไรก็นอกจากที่เขาคิดจำเป็นจริงๆจะต้องหางานใหม่ต่างๆนานาท่านที่เกิดวันที่เป็นสุภาพสตรีอาจจะทำงานเหนื่อยหน่อยงานด้านดีๆนะจะเห็นว่าเป็นสองไม้เท้าสองไม้เท้าหมายถึงว่างานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศดีอันดับหนึ่งคือไปทำงานต่างประเทศสองไม้เท้าดีรองลงมาคือทำงานในประเทศแต่อยู่กับบริษัทต่างชาติหรือค้าขายกับนักท่องเที่ยวต่างชาติแหละตอนนี้ก็คงไม่มีที่ไหนมาเที่ยวไทยได้มากเท่าคนจีนนะครับพูดง่ายตอนนี้ก็ขายทุเรียนอย่างเดียวก็พอละทุเรียนคนไทยจะกินไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยสมัยผมจำได้ตอนผมเด็กๆเนี่ยลูกก็200-300เดี๋ยวนี้2ภู300ท่านผู้ชมคือผมก็ไม่เคยนึกว่าทุเรียนมันจะแพงกับทองนะตอนนี้ทุเรียนแถวเมืองนนท์ก็ว่าลูกก็เป็นหมื่นน่ะ My God กินแล้วเหาะได้ป่ะก็ไม่รู้นี่ไอ้ตัว Empress เนี่ย Empress เนี่ยเป็นพระแม่โพธิ์ศพหรือเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งปวงก็พืชผลการเกษตรนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะฮะตอนนี้ทุเรียนอาจเป็นเม็ดขายก็มีนะเป็นใส่แพ็กเกจดีๆเป็นเม็ดแบบเหมือนกับโปรตีนนะแล้วก็เป็นแบบทำเป็นแผ่นแบบเลอะไรอย่างนี้ก็มีทุกรูปแบบนะที่แปลรูปได้อะถ้าเป็นผมบอกเลยประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องไปแข่งขันเทคโนโลยีกับที่ไหนก็หรอกพืชพันธุ์ธัญญาหารอาหารการกินผลไม้เนี่ย number 1ที่สุดแล้วประเทศไทยอ่ะเป็นแหล่งของกินที่ดีที่สุดละงั้นท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรทำก็ไปเหมาทุเรียนมาขายกันใส่รถพิกัพมาขายรับรองขายได้แน่นอนเดี๋ยวนี้ว่าจัดรายการเสร็จเดี๋ยวจะไปซื้อที่บิ๊กซีสักภูสองภูแต่ก่อนผมไม่กินทุเรียนนะเดี๋ยวนี้ก็กินละ